ผมเนี่ยทำคาแคร์ก่อนมาทำรถแบ็คภายในมันใช้ผ้าไม่ได้เพราะว่าผ้ามันจะอมความดำแรงกดมันจะไปเอาที่ไหนมาผ้าผืนเล็กอ่ะเขาไว้ให้เช็ดอ่างเหลือรอปภ อย่างเดียวบริษัทเนี่ยกูยังไม่ได้ทำอ่ะตากแดดดิมึงจะตากร่มทำไมเล่าดับมันต้องละเอียดทำรถอ่ะมันต้องละเอียดจริงต้องใส่ใจทำฟองน้ำเหลืองอ่ะแก้ฟองน้ำสีเหลืองอยู่ไหนก็ไปเช็ดไอ้นี่กันไม่แว็กภายในอ่ะมันใช้ผ้าไม่ได้ผมเนี่ยทำคาแคร์ก่อนมาทำรถแว็กภายในมันใช้ผ้าไม่ได้เพราะว่าผ้ามันจะอมความดำเขาซื้อฟองน้ำให้แล้วไอ้ผ้าเล็กเนี่ยเขาไปเช็ดตามซอกตามขอบผ้าใหญ่ในรูปดึงทีเดียวแต่เอาผ้าใหญ่มาเช็ดอย่างนั้นอ่ะมันก็เช็ดไม่เงาเพราะว่าผ้ามันใหญ่เกินแรงของเราเวลาเรากดที่ผ้ามันก็ไม่มีมันจะมีได้ไงก็เนี่ยผืนเล็กเนี่ยกดได้ปะได้แต่ผืนใหญ่มันกดไม่ได้เพราะมันใหญ่จัดแรงกดมันจะไปเอาที่ไหนมาผ้าผืนเล็กอ่ะเขาไว้ให้เช็ดซ้ำเช็ดตามซอกเช็ดตามไรผืนใหญ่เนี่ยเขาไว้รูปน้ำผืนใหญ่เนี่ยเขาดึงน้ำครั้งเดียวเนี่ยเดี๋ยวไปดึงรถตู้แค่หนึ่งเดียวแล้วก็เนี่ยฟองน้ำเนี่ยเวลาแว็กภายในมันจะแว็กดีกว่าผ้ามันไม่อมแล้วพอมันดำปุ๊บก็ไปซักตากแล้วก็เปลี่ยนฟองน้ำอ่างเหลือรอปภ อย่างเดียวบริษัทเนี่ยกูยังไม่ได้ทำอ่ะเนี่ยมันก็จะออกมาคนละอย่างเลยเงากิ๊บนะไม่มันใช้ผ้าไม่ได้ผ้ามันอมคือมันต้องใช้แล้วก็ดึงเบลออกมาให้มันละเอียดหน่อยผ้ามันจะยิ่งใช้ผ้าไปแว็กผ้ามันใหญ่อ่ะถามจริงมันก็เหมือนเอาผ้ามาหยาก็ต้องฟองน้ำไอ้แบบฟองน้ำในออฟฟิศให้หน่อยดิตรงนั้นอ่ะสีเหลืองอ่ะเอามาไว้ให้เขากันเลยผืนเล็กเช็ดด่าอย่าเชื่ออย่าไปเอาผืนใหญ่หนูช่วยไม่ได้หรอกผืนใหญ่ลากน้ำทีเดียวจบแล้วผืนใหญ่อ่ะลากน้ำทีเดียวจบเลยไม่มีประโยชน์อะไรแล้วหลังจากนั้นอ่ะมีค่าเปียกเช็ดขอบประตูยังไม่ได้เช็ดเนี่ยรู้เลยเนี่ยแล้วเนี่ยก็ติดผมไม่ขอบประตูที่มันยังไม่น้ำรู้เลยยังไม่เช็ดแล้วเนี่ยอันนี้เพราะเป็นฟองน้ำมันก็ลงละเอียดกว่าเข้าได้ซอกเล็กๆกว่าใช่ล่องเบาะมันเข้ามันเช็ดได้แต่เราก็เช็ดไอ้หน่อยแล้วเราก็เปลี่ยนซักตลอดไงเพราะถ้าเกิดมันดำเราเอาไปเช็ดอีกมันก็เหมือนเอาความดำมายาเอาโคลนมายารถอีกอ๋อมันก็ต้องเปลี่ยนตลอดไหนไม่ใช่เปล่านี้นี่ไงมีคราบฝุ่นอยู่เนี่ยเห็นปะหนาวคิดยังมีคราบฝุ่นสองด้านเลยก็เป่าแจ่มเลยไหนเมื่อกี้ผ้าแห้งใช่ไหมครับผ้าแห้งผมไปไหนแล้วเดี๋ยวมันก็แห้งตากไว้ตากแดดดิมึงจะตากร่มทำไมเล่าเยอะตายมึงตายรอดลาวเป็นไรไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรรอดลาวก็เป็นเขยลาวดิทำไมผมไม่ทันจริงๆมุกนี้รอดลาวเป็นไรเป็นเขยลาวมาแล้วมาแล้วได้แล้วเฮียให้มาเมื่อกี้คนเพียบเลยถามเต้ดิคนเต็มเลยไม่ใช่เราเนี่ยเอาไปลุยมาข้างในก็ฝุ่นต้องเป่าหมดแหละมันต้องดูรถมันหนักไปทำแบบช่วยมันก็ออกมาก็ไม่ได้อะไรเนี่ยเอากดเปิดเนี่ยยางมันก็มีแต่ฝุ่นรถเขาไปเหยียบที่ดินมาเงี้ย